นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยใจเสขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าก็เพียงว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการดำเนินต่อไปข้างหน้าณกาลการบัดนี้ตั้งใจฟังธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีแต่กายกับจิตเท่านั้นของเจ้าแสดงเหล่าอายาสวกขั้งพุทธการนอนก็แสดงเรื่องธรรมความเจริญความวิบัติของกายกับจิตเท่านั้นดังนั้นเรื่องธรรมะทรงสอนให้เราฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตที่เหตุผลต้นปลายให้จิตทราบให้จิตรู้ในธรรมทั้งหลายก็ธรรมทั้งหลายนั้นได้เจออะไรได้เจอทุกหนึ่งทุกหนึ่งสอยหนึ่งได้เจอกายกับจิตนั้นทีนี้ก็เรื่องกายนี่นั้นได้มาโดยสอบธรรมแล้วแต่จะให้มันคงที่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นก็ไม่ได้เพราะสรรพธาตุทั้งหลายไม่ว่าแต่มนุษย์และสัตว์และสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนไปเท่านั้นจะทำอย่างไรให้มั่นคงถาวรตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์ไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพของกายไปเสมอไม่มีประเภทใดจะคงที่ได้ตามใจหมายเหตุหวังโดยเสมอนั่นแหละทีนี้พงเจ้าก็เมื่อบอกเมื่อว่ากายนี่มันเป็นของที่ไม่เที่ยงยั่งยืนคงที่ตามใจหมายของใครหรอกแล้วก็จงรีบเร่งชำระจิตสำลักจิตจิตคือตอนคือจิตใจก็ว่าวิญญาณก็ว่านั่นแหละที่มาสิงสถิตอาศัยกายนี้รูปรองปองปั้นขึ้นเป็นธาตุขันของกายเป็นเรียนรังที่อยู่ของจิตแต่แล้วเลิกสำลักด้วยสติด้วยปัญญาไม่ให้จิตนั้นเสียใจแปรปรวนไปตามอารมณ์ของโลกหรือว่ากิเลสจึงเป็นเหตุที่จะหลอกลวงให้จิตนั้นเศร้าหมองหลอกลวงให้จิตนั้นหลงในภพชาติสังขารทั้งเขาและเราทั้งตนและคนอื่นไม่ให้หลงไปตามให้น้อมสาภาวะอารมณ์และธาตุทุกประเภทน้อยใหญ่ละเอียดประณีตและสามเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นน้อมลงสู่ใจรับอยู่เสมอกายวายธรรมาสังขาราสังขารธาตุก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดไม่มีสังขารธาตุใดที่จะคงที่ได้ตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องปล่อยวางตามสภาพของธาตุขันธ์และก็มีวิธีการที่ชำระจิตอบรมจิตด้วยสติด้วยปัญญาให้จิตมีสติให้จิตมีปัญญาให้จิตฉลาดรู้ต่อสภาวะธาตุขันธ์เมื่อจิตฉลาดรู้ต่อสภาวะธาตุขันธ์แล้วนั้นจิตนั่นก็จะปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือขันธ์ว่าขันธ์ธาตุเป็นตนตนเป็นขันธ์ธาตุขันธ์ธาตุไม่ได้ตนตนไม่ขันธ์ธาตุไม่มีเพราะรู้เท่าต่อขันธ์ธาตุแล้วเป็นสมบัติปัจจัยของกลางมาพึ่งพิงอาศัยชั่วคราว
ไม่นานหนอก็จะได้พัดภาคจากกันไปคือมันแก่มันก็พัดภาคจากความเป็นเด็กเป็นเล็กมาแล้วและตายทอดทิ้งไปแล้วไปไหนไม่รู้ความเป็นเด็กเป็นเล็กพัดภาคไปแล้วตายแล้วตกเข้ามาในกลางคนหรือปลายคนก็มีนั่นแหละความวิบัติของธาตุขันธ์ขยะวยะธรรมาสังขาราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดจิตจงศึกษาดูให้รู้เมื่อศึกษาดูให้รู้แล้วนั้นจิตก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ปล่อยวางเพราะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ได้จะเอาก็ไม่ได้จะเอาให้ก็ไม่ได้จะทำอย่างไรก็ไม่ได้สุดท้ายปลายทางแห่งสังขารสังขารธาตุหมดขอบเขตวิธีการที่จะอาศัยของจิตต่อไปจิตนั่นต้องเรียบเร่งสำละให้ผ่องใสเสมออย่าได้คุณมัวอย่าให้ปล่อยช่องทางโอกาสของกิเลสเข้าสาปทาระวังอยู่เสมอสติกับจิตกับปัญญาสำละให้ผ่องใสอย่างนั้นนอกนั้นก็ยึดพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาฝังเข้าอีกฝังที่จิตให้จิตอยู่กับปราชญ์คือพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเป็นปราชญ์เอกสำหรับเข้าฟอกจิตสำลักจิตให้จิตละวางสิ่งที่ชั่วซ่าเศร้าหมองธัมโมเป็นธรรมะอันเอกสำละเลื่อถอนสิ่งที่เศร้าหมองของจิตออกหมดคือกิเลสสังโฆเป็นผู้นำนำส่งและแนะนำละวางเลิกละสิ่งที่ผูกมัดร้อยรัดดวงจิตให้มกวนเวียนแสนซาดพบอยู่ในโลกสงสารไม่ยวนจบสิ้นได้ให้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางอย่างสมุเสดทัพละหารไม่ได้ก็จะเป็นแต่ตะทังคะประหารหรือขัมพนะประหารประหารด้วยความสงบละหารด้วยการฝึกสอนข่มขู่ให้รู้ต่อภพชาติสังขารนั่นแหละมันก็กลายเป็นมรรคทีนี้การเดินก็ดีก็เดินเพียงว่าฝึกจิตให้จิตมีสติให้จิตมีปัญญาตลาดรู้อาศัยตั้งแต่จิตกับสติอาศัยตั้งแต่ปัญญากับสติมันก็ยังน้อยยังไม่พอต่อกำลังของจิตและกิเลสมันเหนียวแน่นก็ต้องอาศัยปราชญ์นายโกเอกผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ข้ามโอขะสงสารไปพระนิพพานได้คือพุทธพอธรรมสังโฆนี่เป็นนายโกเอกไม่มีนายโกเอกอื่นใดที่เสมอเหมือนจะนำโลกคือหมู่สัตว์ข้ามหรนกพบสงสารไปพระนิพพานได้นอกนั่นไม่มีก็น้อมเข้ามาฝังเข้าอีกช่วยปัญญาและสติเข้าอีกนอกนั่นก็เจริญสมถกรรมฐานเดินอยู่นั่งฝึกจิตเป็นอิริยาบถการที่ฝึกจิตอยู่ในบทเดินเดินก็พุทโธธัมโมสังโฆเดินก็พุทโธธัมโมสังโฆนั่งก็พุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละพิจารณาธาตุสาภาวะธาตุก็น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ด้วยปัญญาสติกำกับจิตอยู่เสมอไม่ให้เลิกละอุณหอนิจจานาสังเวชทั้งขันธ์ขันธ์สาภาวะธาตุขันธ์ธาตุสี่ในน้ำลมไฟขันธ์ห้ามันเป็นอย่างไรทีนี้นับตั้งแต่วันที่เราเกิดมาถือปฏิสนธิในขันธ์นี้แล้วก็แปรสภาพมายังไม่รู้ต่อเมื่อรู้เรียงสาแล้ว5ปี6ปีก็อาจจะรู้เรียงสาไปแล้ว7ปีครั้งพุทธกาลอรหันต์7ปีได้อรหันต์เป็นคนผู้ใหญ่แล้วนั่นแหละทีนี้เราก็พิจารณาดูธาตุขันธ์ของเรานั้นมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดทีนี้ก็เห็นคนอื่นนอกไปโน่นหญิงชายท่านก็ส
แสดงท่าทางแปรปรวนอยู่เป็นนิดผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อเหี่ยวหนังเป็นเกลียวหูหนวกตาฟางบนเมอละเพอใจว่าทุกข์ตามธาตุขันธ์อยู่เป็นนิดก็รู้แล้วใจนี่ก็อยากจะว่าสงสัยขึ้นนั่นแหละทีนี้บางใจก็ถามครูบาอาจารย์และบิดามารดาอย่างผมนี่ยังเยาวัยเล็กอยู่จะแปลไปอย่างคนแก่ปู่ย่าตายายนี่ไหมก็ไปอย่างเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เริ่มแรกก็มาอย่างนี้นักเข้าก็แปลไปอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยหรอกฉะนั้นจะทำอย่างไรจึงจะให้มันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปท่าขานั้นอ๋อพ่อแม่เกิดมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่โลกตั้งโลกเกิดขึ้นมาเห็นเป็นอย่างนี้จะสร้างไร่ทำสร้างไร่ทำนาค้าขายช่วยข้าราชการทุกแผนกหน้าที่ก็เป็นกันมาอยู่เต็มโลกแต่แล้วเขาสาภาวะธาตุร่างกายนี่ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพที่แข็งแรงเรี่ยวแรงขึงขังตึงตังไปอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนสภาพที่คำค่าอันไม่น่าปรารถนามาให้อยู่แต่ก็อยู่อย่างนั้นผลสุดท้ายก็ทอดทิ้งเรียกว่าตายตายแล้วสาภาวะธาตุที่เป็นอย่างไรตายแล้วก็หมดความดีมีแต่จะนำของเจนอกบูดเหม็นอสุภะอสุภังเกิดขึ้นแทนที่นั่นแหละผลสุดท้ายก็สาบสูญไปตามสัพพะธาตุเดินเป็นที่รวบรวมไว้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของที่น่ารักใคร่พอใจนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จิตก็จงรีบเร่งสำลักหายใจเข้าพุทออกโทสำลักแล้วก็ใช้ปัญญาวิจัยให้เหตุผลต้นปลายของธาตุขันธ์มันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรสมบัติปัจจัยที่ปรุงแต่งกันแล้วนั้นทำไมหนอจึงไม่อยู่ใต้อำนาจความมั่นใจใฝ่ฝันของโลกคือหมู่สัตว์คิดหวังอยู่เสมอแม้แต่นั่งซกเซาเหงาอยู่เมื่อธาตุขันธ์มันแปรปรวนถึงสภาพผมหมอกแก้มตอกปัญหาแล้วนั้นหมดความเด็ดทำอะไรก็คิดหวังทั้งนั้นนั่นแหละแต่ที่นี่จิตก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงกระเทียกกระสอนลื่นลนไม่นิ่งนอนใจอยู่หาวิธีการออกจากธาตุขันธ์ออกจากสิ่งที่ให้มีพบธาตุสังขารได้ชื่อว่ากิเลสกิเลสนั่นเป็นเครื่องหลอกลวงและเอาเปรียบเอารัดหลอกลวงและผูกมัดดวงจิตให้อยู่กับธาตุขันธ์ยินดีอยู่อย่างนั้นพบน้อยพบใหญ่ถึงแม้ว่าธาตุขันธ์จะแปรปรวนอย่างไรจิตนั่นกับกิเลสหลอกลวงกันอยู่ไม่มีวันเกิดจางเมื่อจะมันขยันว่าจะเอามันเสมอจะได้ดีร่ำไปดีกว่านี้อยู่ร่ำไปเสมอนั่นแหละเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะความอยากและความหลงเป็นเหตุความอยากก็ได้แก่กิเลสความหลงก็ได้เกิดกิเลสเหตุที่จะอยากจะหลงก็เพราะใจนั่นใจโง่ท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นใจจึงเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่ไปตามสาภาวะธาตุขันธ์อยู่เป็นเจ้าของของโลกของวัฏสงสารอยู่ไม่มีวันจบสิ้นได้ท้องเซลล์กระดับพบน้อยพบใหญ่มาแบกภาระหนักอยู่เป็นนิดแล้วก็บนเพลิงระเพลิงใจแต่ไม่เบียดนายนั่นแหละเข้าห้องออกเตรียมตอกปัญหาถึงตายใกล้จะตายแล้วเมื่อได้ยินเสียงร้องเสียงลำนมสาวผ่านมานั่นก็มีความอ่อยขึ้นโอ้หนออานิจานะสังเวชเสียงก็ไปละเพาะพิ้งใจนั่นก็เริ่มแก่ลืมแก่ลืมตายเห็นลูกหนุ่มสาวสวยงามผ่านมานั้นก็นึกใส่ไฟฝันแล้วอยากได้
นั่นแหละใจนั่นแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายไม่เป็นเพราะกิเลสมันหลอกให้หลงนั่นแหละก็ลืมตนอยู่เป็นนิดเมื่อเป็นฉะนั้นสังขารตัวที่ได้มาแล้วถึงสภาพคำค่าสลาสมุทสุดทองทุกอย่างเส้นลมเมื่อไรหมดเหตุหมดปัจจัยเมื่อไรเจ้าใจนั้นไม่ยอมละเพราะการฝึกไม่ได้เพราะการประพฤติปฏิบัติไม่ได้และไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้านั่นแหละนิ่งนอนอยู่ตามภพชาติสังขารตามสภาวะของโลกเอาตั้งแต่อารมณ์ของโลกมาสาปพาใจสมองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นนั่นแหละเจ็บใจนั้นก็ต่ำสาละมกด้วยกิเลสธาตุขันธ์ความอยากความหลงเป็นเจ้ากู้เจ้าการว่าจะดีทั้งนั้นเมื่อจะดีเสมอไม่เหลียวหลังเจ็บนั่นไม่เหลียวหลังมาอย่างไรต้นแรกมันเป็นอย่างไรมาถึงวันนี้แปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีนั่นแหละมันมาแต่นู่นมันเป็นอย่างไรมองไม่เห็นเสียแล้วนั่นแหละมองไปตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่มองคืนก็เลยไม่เห็นของจริงสัจจะของจริงคือเนื้อเหี่ยวหนังเป็นเกลียวผมงอกแก้มตอกฟันหักสัจจะของจริงมีแล้วมันก็เลยไม่เห็นความสังเวชตลอดใจไม่มีเห็นตั้งแต่ของใหม่ๆมาหลอกลวงอยู่เสมอเห่อเหิมหลงไปตามอารมณ์ของโลกอย่างนั้นเพราะไม่ได้ฝึกเพราะไม่ได้อบรมนั่นแหละฉะนั้นและพุทธเจ้าเราอาศงครั้งพุทธกาลโน้นสมัยหนึ่งและเจ้าไปนิเวศอยู่กรุงโพสัมเพมีเราภิกษุสององค์พระเจ้าทั้งหลายบวชใหม่แล้วพระองค์เจ้าก็สอนพุทธเวทุกวันสงฆ์ทั้งหลายสังขารร่างกายขยะวยะธรรมาสังขารมันหมดไปเสมอนะนับชาติไปได้แล้วแต่มันหมดไปสิ้นไปดับไปมาได้สังขารขันสังขารธาตุอันเก่านี่แหละเก่าเพราะมันหมดไปสิ้นไปท่านทั้งหลายอย่าได้หลงตามสมบัติของเก่าจงเล่งเจริญภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาเจริญสมาธิปัญญาชำระฟอกสำลอกดวงกิเลสออกจากดวงจิตชำระออกไปให้หมดเกลี้ยงนั่นอย่าให้มัวหมองมันหลอกดวงให้หลงและได้สมบัติกันดารมานับพบนับชาติมาได้นั่นแหละภิกษุสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายได้ฟังแล้วก็สังเวชตลอดใจเข้าป่าเขาแล้วเนาไฟเจริญสมถะวิปัสสนาอดนอนฝันอาหารเดินพุทโธธัมโมสังโฆเอาชีวิตเป็นแดนเห็นว่าสังขารร่างกายนั้นเป็นเรือนที่ถูกไฟไหม้ไฟไหม้ตั้งแต่วันเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายมันไหม้อยู่เสมอไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอย่างนั้นตายจากความเป็นเด็กเป็นเล็กมาอยู่เสมอนั่นแหละตายจากของเร็วแรงแข็งแรงมาอย่างนั้นเรียนไฟไหม้หลังนี้ฉะนั้นจงรีบเร่งทำความเพียรอดนอนก่อนอาหารเสียบ้าเอาชนะกิเลสธาตุขันธ์ให้มันหมดไปเส้นไปไปตัวเหตุคือกิเลสสังโยชน์สิบปัจจัยสิบอันนั้นตัวเหตุแล้วจงรีบเร่งเจริญสมณธรรมเพียว่าขยำเสียซึ่งกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ได้เรียนไปไหมให้หมดไปเพื่อนไปชาตินี้พบนี้ดีมากนั่นแหละเทพสุสององค์เจ้าทั้งหลายก็รีบเร่งเจริญพิจารณาธาตุสาภาวะธาตุสาภาวะขันธาตุสี่ขันห้าน้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์อยู่เสมอถ้ายังไม่แจ้งประจักษ์อดนอนฝันอาหารทับเข้าเองความทุกข์เกิดขึ้นเผากายมันก็เผาจิตเมื่อเผาจิตจิตนั่นก็เล่าร้อนกระเจาะกระสอนลื่นลนได้เสียว่าทำความเพียรเผาจิตเล่าร้อนกิเลสกับจิตมันเล่าร้อน
ธาตุขันก็เล่าร้อนอาหารไม่ได้ต่อจากนั้นไฟก็ทำอย่างไรไม่ไหม้ร่วงหล่นจากขวดมันเป็นไรเติมแรกมันก็เกิดขึ้นใหม่ๆจากผลละหมากรากไม้ทุกประเภทต่อมามันก็นานเข้าก็เลี้ยงลำต้นกินดินกินน้ำเป็นอาหารรอเลี้ยงลำต้นนานมามันก็แก่แก่แล้วก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นแผ่นดินอันนี้สันใดสังขารขันทุกประเภทก็สันนั้นภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือวิสัยล่วงพ้นมั่นคงไปตามโลกตามสงสารไม่หรอกเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปอย่างนี้น้อมภายในใส่ภายนอกน้อมภายนอกกับภายในเป็นอย่างนั้นเพ่งต้นไม้ภูเขาสวรรค์ทุกประเภทมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็นักเข้าก็ตายสลักพักฟังลงนอนทับพื้นแผ่นดินต้นไม้ทุกประเภทก็ฉะนั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ไม่มีวิญญาณของนั่นแหละแต่แล้วมีเกิดขึ้นตั้งแต่ไปเหมือนกันกับเรานี่เรานี่ก็เป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็น้อมภายนอกเข้าสู่ภายในน้อมภายในเข้าสู่ภายนอกก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเสียสิ้นนั่นแหละเจ้าอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีภิกษุเจ้าทั้งหลายก็ศึกษาพุทธวจนะเรื่องคำสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเดินยืนนั่งพิจารณาธาตุขันธ์ภายนอกน้อมลงอยู่ลงสู่สภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งทีนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่แล้วใจก็ยึดมั่นถือมั่นก็เลยทุกข์ไปตามธาตุขันธ์ร้องไห้อะไรอาวรณ์ก็มีเพราะไม่รู้เพราะความหลงเพราะความอยากเพราะความยึดนั่นแหละที่พระเจ้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดอกแต่แล้วเจ้าใจนั้นก็ยังหลงว่าอ๋อไม่ใช่อย่างไรอาศัยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้อะไรก็แม่นทั้งนั้นหัวขาแขนตีนมือทุกอย่างเป็นของเราเสียสิ้นนั่นแหละใจยังไม่รู้ทีนี้เมื่อใจฝึกฝนอบรมเข้านานเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขยำเสียซึ่งกิเลสทำความเพียรเผากายให้เราร้อนเผาใจให้เราร้อนเผากิเลสเราร้อนอดนอนฝันอาหารผลสุดท้ายมันก็อ่อนเปลือยและเหี่ยวใจเมื่อธาตุขันธ์ไม่ได้อาหารอ่อนเปลือยและเหี่ยวใจเข้าแน่ก็ความเรี่ยวแรงแข็งแรงไปไหนเรามันก็หมดไปเพราะธาตุไม่ได้อาหารธาตุขันธ์ไม่ได้อาหารมันก็หมดความเรี่ยวแรงแข็งแรงนั่นแหละจะเอาอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ทีนี้จิตเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยก็เลยพิจารณาใครฮะเหตุผลต้นไปจะทำอย่างไรจึงจะออกจากโลกวัฏทุกข์ไปได้ข้ามมรณะภพสงสารไปพระนิพพานได้ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นจิตนั่นก็ไม่หวั่นไหวยึดคติธรรมคำสอนพระเจ้าไว้เสมอไม่หวั่นไหวผู้มีความเพียรผู้มีความอดทนผู้มีความสนะตนอยู่ทั้งวันคืนอยู่ในนั่งนอนไม่ลดละผลสุดท้ายก็ได้ซ่องทางหาทางออกได้จากธาตุขันธ์พบธาตุสังขารอันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทีนี้เจริญลำต้นของทำให้พร้อมเสียก่อนคือเดินเดินนั่งนอนอ้อนนอนก่อนอาหารพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ใจละอบรมจิตให้มีปัญญาพร้อมสลาดรู้ต่อธาตุขันธ์อยู่ทุกเมื่อที่พระเจ้าว่าขยะวยะธรรมาสังขารานหมดไปสิ้นไปนะภิกษุทั้งหลายอัปปมาเนนะสัมปเดชะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทเกิดขึ้นทุกเมื่อนะความไม่ประมาทนั่นเป็นธรรมอันไม่ตาย
จะเป็นผู้ได้บรรลุธรรมที่จริงแน่นอนได้นั่นแหละก็เร่งรัดพัฒนาโยปนิสเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นก็รีบร้อนไม่ผ่อนผันไปตามธาตุขันธ์คงที่ก้าวหน้าการเจริญธรรมหวังว่าจะเอาเปรียบเอารัดเอาแค่อาสนะกิเลสและธาตุขันธ์อยู่เป็นเหตุเพราะเห็นว่ากิเลสและธาตุขันธ์นั้นเอาเปรียบเอารัดหลอกลวงให้หลงพบธาตุสังขารอยู่เป็นเหตุเพราะเหตุใดเพราะจิตนั้นอ่อนการฝึกฝนอ่อนการศึกษาอ่อนการกระทำตามธรรมคำสอนพระเจ้าถึงจะได้ยินก็สักแต่ว่าอนิจจตาไม่เที่ยงก็ฟังแล้วก็เฉยทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงฟังแล้วก็เฉยไม่สนใจอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราฟังแล้วก็เฉยนั่นแหละไม่สนใจเพราะใจนั้นไม่สังเวชมันไม่เข้าถึงใจธรรมะเหล่านี้เพราะเหตุใดเพราะอินทรีย์อ่อนบารมีธรรมอ่อนศรัทธาอินทรีย์มันอ่อนวิริยะอินทรีย์ความเพียรก็อ่อนสติอินทรีย์ความระลึกได้ต่อธาตุขันธ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดก็อ่อนสมาธิอินทรีย์ความตั้งใจมั่นในการเจริญธรรมมันก็อ่อนปัญญาอินทรีย์พิจารณารอบรู้รู้รอบต่อธาตุขันธ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดทุกขละกันสมัยทุกภพธาตุน้อยใหญ่ไม่ได้ตามใจหมายใจหวังมันก็อ่อนอินทรีย์5มันอ่อนกำลัง5อินทรีย์5พละ5มันอ่อนบารมีธรรมถึงจะแก่ก็ของเรานี่มันอ่อนนั่นแหละมันจึงยึดธรรมะเข้ามาพอกใจไม่ได้ไม่ถึงเพราะอารมณ์ของโลกมันสาบพาหนาแน่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์อันนั้นมันสาบพาแน่นฝังแน่นมืด8ด้าน9ด้านไปด้วย10ด้าน100ด้านพันล้านนั่นแหละกิเลส 1,500 ตัณหา108มัน100จิต100ใจ8จิต8ใจได้พันไว้พันดวงจิตดวงใจได้กับธาตุขันธ์นั่นแหละไม่มีความเบียดเบียนในภพธาตุสังขารถึงจะแก่เจ็บตายทอดทิ้งสังขารเต็มโลกอยู่เมื่อบำรุงรองต้นได้พอแล้วจิตสงบลงสู่อุปาจารธรรมรวมลงได้เพราะนั่นแหละอุปาจารธรรมนั้นเป็นธรรมอันแสงกล้าผมคมกล้ารับสติปัญญาคมกล้าสลาดรู้ที่นี่แจ้งชัดในใจโอ้หนอพระเจ้าว่าเกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายทุกข์แน่นอนอันนี้จะตามไม่เที่ยงก็แน่นอนไม่เที่ยงจริงๆทางเขาและเราอัตตาคือเราก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนตายมาแล้วตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ทางคนอื่นก็เหมือนกันทุกอัตตาเป็นทุกข์ทุกข์ส่วนหน้าล่องมวนมือละเพ้อใจนั่นแหละว่าทุกข์อย่างนั้นไม่มีใครพูดว่าทุกข์มีแต่ทุกข์หนุ่มแก่ปานกลางผมหอกแก้มตอกฟันหักแน่นอนนั่นแหละอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราคือตัวนี้ตัวมันแก่ตัวมันเจ็บตัวมันตายนี่แหละของแน่นอนนอกนั้นไม่มีเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจ็บก็เบียดหน่อยให้หนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแท่งลงถึงสภาพตายเครื่องศาสตร์ในราชเต็มโลกอยู่โอ้เต็มพื้นแผ่นดินแต่เราเขาจะโลกหรือหมู่สัตว์ตายทับแผ่นดินเต็มโลกไม่มีที่บางเล่นนั่นแหละมันแสนตายทับโลกสมบัติไม่มีพบใดชาติใดที่จะคงที่ได้ตามใจหมายหมดหวังทั้งนั้นเลยก็เลยสิ้นสงสัยเพราะการฝึกอบรมทหารสันใจขณะนั้นองค์พระเจ้าทั้งหลาย500องค์เห็นเป็นอย่างนั้นโดยกันหมดสิ้นนั่นแหละอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัณหา3เป็นตัวเหตุเป็นเครื่องลอยลัดเป็นเหตุเกิดแก่เจ็บตายเป็นผลอวิชชาเป็นตัวปัจจัยเป็นเครื่องครอบงำปกปิดดวงจิตให้มืดมิดสิ้นสติปัญญาไม่รู้เท่าต่อภพชาติสังขารให้เกิดรูปเกิดนามตามยถากรรมทำให้ผลเป็นทุกข์ร้อนอยู่ทุกขละกันสมัยไม่วันจบสิ้นได้นั่นแหละท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็
ยึดดับเพชรสติปัญญาถอนอาสวะเครื่องดองเครื่องร้อยรัดตัณหาอวิชชาสังโยชน์จิตปัจจัยจิตออกจากดวงจิตได้หมดแล้วจิตนั้นก็ผ่องแผ้วเบิกบานเลี่ยมใสไตรโยตนะแล้วซึ่งพบธาตุน้อยใหญ่ทินาชาติได้เป็นทินาโศกตวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วพุทธโธธัมโมสังโฆดวงเด่นเป็นสมบัติของเราแล้วไม่มีอะไรที่เสมอเหมือนนั่นแหละวุฒิตังพรหมจรรย์ยังได้ทำพรหมจรรย์ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่มีจิตตังกรณียังจิตที่ควรทำเสร็จแล้วจิตอื่นอีกเพื่ออย่างนี้ไม่มีอายมานิธาติศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุดท้ายในการเกิดโลกสามนั่นแหละเมื่อเจตได้ไสยนะลื้อถอนดวงเจ้าวัฏสงสารออกจากดวงจิตได้ไสยนะจิตนั่นก็ทุกข์โขวิเทโกสุทัสสะปัสสสะปัสสโตธัมโมเป็นธรรมันเอกนอกนั่นไม่มีนั่นแหละก็รู้แจ้งว่าหมดแล้วภพชาติในการต้องเที่ยวหมดแล้วสมบัติของวัฏสงสารคืออนิจจตาไม่เที่ยงก็หมดไปแล้วเพราะตัวเหตุดับทุกตาก็เป็นทุกหมดไปแล้วอนัตตาไม่ใช่เขาไม่เจอหมดแล้วไม่มีเชื่อชาติยะเหลืออยู่นักน้อยไม่มีได้แล้วก็สบายเป็นสุขลำเลิศประเสริฐเนื้อไรใดทั้งหมดทั้งนั้นเป็นยอดสุดอนุตตโลเป็นสุดอนยอดเลี่ยมไม่มีสุขอื่นใดเสมอเหมือนโลกสันโตเป็นที่สิ้นสุดแห่งโลกสามไม่มีแล้วอยู่ที่ดวงจิตเพราะกระแสของวัฏทุกข์หมดนั่นแหละการเจริญธรรมทุกท่านเข้ามาในกรอบแห่งศาสนาพุทธแล้วก็จงตั้งใจเจริญธรรมให้มันได้ไสยสนะอย่าให้ผิดหวังถ้าไม่ได้ถึงที่สุดแล้วก็ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยฝังไว้ที่ใจนี่นั่นแหละไม่สาบสูญไปไหนดอกไม่เสียหายเป็นบุญเป็นกุศลทุกเมื่อการเจริญธรรมนั่นแหละทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจอย่าได้ให้กาลการสมัยล่วงไปเกินกินเราเสียเปล่าให้เราได้เกินกินกาลการสมัยคือหมายความว่าอาศัยประมาททำคนประมาทแล้วเจริญทำอยู่เป็นนิดนั่นแหละผลสุดท้ายก็ได้ใจสนะเท่านั้นนี่ธรรมะบรรยายวันนี้บรรยายในธาตุขันธ์สติกับกิเลสมันก็มีเท่านั้นแหละจะยกเรื่องน้อนเรื่องนี้มามันก็เข้ามาสติกับกิเลสกับธาตุขันธ์เท่านั้นจึงเอื้อนไปนี้นั่นแหละจงในโอปนายโกน้อมไว้ที่ใจนำไปฝึกฝนเสมอจะได้ประมาทการแสดงธรรมะก็ขออยู่ดวงไว้เพียงแค่นี้